กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการแล้วอย่าลืมนะคะข้อมูลก็ต้องระบุให้ครบถ้วนเช่นเดียวกันแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้นะคะภาพรวม12ราศีมีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรเรื่องของงานค่ะวันนี้ด้านดีคืออาจจะมีความสำคัญนะในเรื่องของการทำงานนะคะแต่ว่าเรื่องของการจัดสรรเวลาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้มีเกณฑ์การใช้จ่ายในการเดินทางยานพาหนะต่างๆนะคะหัวใจวันนี้ก็ไม่ค่อยจะเด่นสักเท่าไหร่เน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องเตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องสำคัญสำคัญด้วยหัวใจค่ะคนที่เพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์หรือว่าคิดที่จะมีคู่วันนี้ก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานนะคะวันนี้อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหานะคะทุกอย่างจะต้องพูดคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองแม้ว่ามีโอกาสในเรื่องของการแผ่ขยายเนี่ยก็อย่าทำอะไรที่มันเกินตัวมากจนเกินไปโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนการทำธุรกรรมต่างๆนะคะหัวใจใช่หรือไม่ก็ขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองนะคะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะต้องรู้จักปฏิเสธบ้างเวลาที่มีคนเข้ามาหามาขอความช่วยเหลือนะคะไม่ต้องเกรงใจในบางทีการเกรงใจมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราเองนั้นต้องมีปัญหาเหมือนกันหัวใจนะคะวันนี้อย่าไปวิจารณ์อะไรในเรื่องของความรักของคนอื่นหรือว่าคู่ของคนอื่นเขานะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ทำอะไรก็ต้องเดินสายกลางอย่าทำอะไรที่มีความเสี่ยงมากจนเกินไปเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานนะคะพยายามใช้จุดแข็งของตัวเองให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะหัวใจวันนี้มีโอกาสสมหวังเรื่องของการมีบุตรแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมก็ต้องระมัดระวังนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะอะไรที่ลงทุนลงแรงเอาไว้ก่อนหน้ามีโอกาสได้รับสิ่งดีๆกลับเข้ามาเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดนะคะต้องตรวจเช็คข้อมูลต้องทำทุกอย่างด้วยความละเอียดรอบคอบด้วยนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็เหมาะสำหรับการหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะใครที่จะลงทุนทำธุรกิจหรือว่าเข้าหุ้นเองก็ตามนะคะในส่วนของหัวใจวันนี้บรรยากาศโดยรวมถือว่าดีค่ะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานต้องกล้าในการคิดแล้วก็ตัดสินใจทำอะไรให้คิดถึงภาพใหญ่ๆเข้าไว้นะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีเกณฑ์การเสียทรัพย์ให้กับบุตรหลานบริวารหัวใจค่ะคนที่คิดมีคู่เนี่ยใช้ความสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์นะเน้นโทนสีบรอนเงินหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์ค่ะในเรื่องงานนะคะต้องพยายามลดขั้นตอนทำอะไรต้องเร็วต้องแข่งกับเวลา นะคะและต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดการเจรจาด้วยส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรือว่าง่ายๆนะคะหัวใจถ้าเกิดว่ามีปัญหากันหรือว่าคุยกันไม่ลงตัวเนี่ยนับ1ถึง10นะแล้วก็พยายามพูดคุยกันด้วยเหตุและผลเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะอย่าจับปลา2มือนะคะบางครั้งโอกาสเข้ามาพร้อมๆกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเหมือนกันเสมอไปดูให้ดีนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีโอกาสในเรื่องของการขยายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของการลงทุนแต่ก็อย่ารีบร้อนหรือว่าอย่าเทจนหมดหน้าตักเผื่อเนื้อเผื่อขาดไปบ้างนะคะหัวใจค่ะวันนี้คนที่โสดอยู่มีลุ้นนะคะเข้าหาใครก็มีแต่โอกาสดีๆเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานอย่าออกหน้าอย่าทนเองวันนี้หาคนกลางนะคะคอยพูดคุยหรือว่าเป็นเกาะกำบังเราจะดีกว่าหลักทรัพย์เงินทองค่ะก็ต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่พึงมีพึงได้นะคะส่วนหัวใจแนวโน้มดีค่ะแม้ว่าจะเข้าหานะหรือว่าทำในสิ่งที่ท้าทายเองก็ตามเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานนะคะวันนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงมีโอกาสพลิกผันได้นะคะส่วนหัวใจก็มีโอกาสได้เจอคนที่เขามีความพร้อมหรือว่ามีสถานะที่สูงกว่า
หลักทรัพย์เงินทองค่ะจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าหยุดอยู่กับที่ถ้าเกิดว่างานที่ทำเนี่ยมันแล้วเสร็จก็ให้วางแผนในสิ่งหรือว่าขั้นตอนต่อๆไปด้วยนะคะหลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคและหัวใจวันนี้เหมาะกับการวิ่งเต้นหรือว่าหาโอกาสในการสานสัมพันธ์เน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าแล้วอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนกันด้วยนะคะคุณอมรินทร์วดี24สิงหาคม2525เวลาเกิด 5:50 นวันอังคารดวงชะตาโดยรวมค่ะก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับปีนี้ระวังปัญหาช่องท้องกับช่วงหลังนะครับโดยเฉพาะระบบภายในสตรีแล้วก็จะห่วงเรื่องงานด้วยนะถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องคนก็ให้ระวังมีถ้าไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนก็จะเป็นลักษณะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้ถ้าคุณทํางานอยู่นะครับก็เน้นเลยนะการทำบุญตักบาตรนะครับถวายสังฆทานสดนะทำอย่างน้อยเนี่ยอยากให้เห็นสักสัปดาห์ละครั้งหนึ่งสำหรับในเรื่องของการตักบาตรความรักคู่ครองนะครับถ้ายังโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจแต่ในทางกลับกันถ้ามีคู่อยู่แล้วต้องประคับประคองหน่อยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปรีชาค่ะ19มกราคม2524เกิดก่อนเที่ยงวันจันทร์นะคะทำงานแบบไหนจะดีเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งดีไหมคะจริงๆถ้ายังไม่ทำก็ยังไม่เชียร์นะได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูและอยู่อริและปีจอนี้ก็เสียด้วยของคุณเนี่ยถ้าถามว่าโดดเด่นเลยจริงๆเนี่ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะถือว่าพอทำได้นะครับแล้วก็ควรจะมีการจอมีการเดินทางยาสมุนไพรนะครับพวกนี้ก็ถือว่าพอจะสมรูปแต่จริงๆแล้วดวงนี้ผมไม่อยากให้ลงทุนอะไรเยอะนะถ้าเป็นไปได้สมมติอาจจะไม่เกี่ยวกับที่คุณถามเลยนะครับถ้าเป็นลักษณะพวกงานด้านการขายตรงเนี่ยกับองค์กรต่างชาติถือว่าเด่นพอสมควรนะในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปางทิพย์นะคะ18พฤษภาคม2535นะคะเวลาเกิด 10:29 นไม่ได้บอกวันถามเรื่องของการงานค่ะว่างานอยู่นะการเงินกับความรักเป็นอย่างไรสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังวันเกิดเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานปรับตัวดีขึ้นแล้วนะครับนะฉะนั้นประเด็นสำคัญคือก็ต้องขวนขวายของคุณเนี่ยถ้ามีโอกาสไปทำบุญลงศพกับมูลนิธิพวกร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งนั้นขวนขวายนะครับผมว่าอย่างช้าเนี่ยช่วงประมาณเดือนกันยาตุลาเนี่ยน่าจะมีข่าวดี SMS ต่อมาค่ะคุณฟีฟ่าค่ะ24สิงหาคม2544นะคะเวลาเกิด 10:54 วันศุกร์น้องเป็นเด็กพิเศษนะคะถามลัคนาราศีจังหวัดลำพูนนี่แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะชอบฟุตบอล นะครับตั้งชื่อลูกน้องฟีฟ่าลำพูนลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับเด็กพิเศษถ้าด้วยพื้นชะตาก็มีโอกาสนะครับขออนุญาตก็คือปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเกี่ยวข้องกับพวกระบบประสาทพวกนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะแต่เด็กพิเศษก็เราเห็นหลายท่านก็ประสบความสำเร็จนะเขาจะมีความสามารถหรือพรสวรรค์พิเศษบางอย่างแฝงอยู่ผมจะไกด์ในส่วนของสาขาอาชีพที่เด่นลองผลักดันดูนะครับดาวพุธในดวงเขาสวยนะถ้าสามารถเรียนนะครับในส่วนของพวกด้านภาษานะครับหรือแม้กระทั่งพุทธหมายถึงในเรื่องของแวดวงสื่อสารพุทธหมายถึงในเรื่องของบัญชีนะครับพุทธหมายถึงรัฐศาสตร์พวกการทูตบริหารรัฐกิจนะครับหรือว่าทางนิติศาสตร์เนี่ยก็เน้นทนายนะครับหรือลักษณะพวกงานด้านการขายอันนี้คือกลุ่มที่เด่นก็ลองสังเกตพฤติกรรมของลูกดูว่าชอบทางด้านไหนแล้วน้องบอกว่าเป็นปัญหาอากาศได้ไหมคะรับราชการเสาทหารอังคารตำรวจไม่เชียร์นะไม่เชียร์ถ้าชอบคนในเครื่องแบบผมกับเชียร์ตำรวจมากกว่าแต่เน้นลักษณะงานบุญเป็นพวกตำรวจพวกงานวิชาการในพวกนี้งานสนับสนุนงานซัพพอร์ตอันนี้พอได้แต่ที่เด่นคือกลุ่มแรกที่ผมพูด SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมานะคะคุณอุเทนค่ะ27ธันวาคม2526นะคะเวลาเกิด3โมงเช้านี่น่าจะ9โมงนะคะวันอังคารนะไม่สบายจะหายตอนไหนครับแก้ยังไงดีความจริงเหมือนก็เคยตอบแล้วเลยคือปีนี้คุณจะมีปัญหาลักษณะที่ว่าอาจจะมีอาการแปลกๆหาไม่เจอก็ได้นะหรือลักษณะหาเจอแต่ก็รักษายากหรือต้องใช้เวลาของคุณเนี่ยปีจรนี้ทำสองอย่างนะครับถ้าเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนี่แหละไปถวายเทียนถวายหลอดไฟแล้วก็ไปบริจาคเงินให้กับพวกสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิเรื่องของยาเสพติดครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมานะคะคุณชลูนะคะเกิดวันที่1มกราคม2540เวลาเกิด 11:43 วันพุธกลางวันการเงินการงานแล้วก็ความรักเป็นยังไงคะปีนี้ฝากระวังนะจะพูดจะจาอะไรถนอมน้ำจิตน้ำใจกันหน่อยเพราะว่าถ้าเข้าย่าง21ไปแล้วกรณีถ้ามีคู่เนี่ยเกณฑ์ความรักไม่ดีนะครับห่างกันก็ได้ความจริงก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงนี้แล้วล่ะทั้งย่าง20และย่าง21ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะครับหลักการทำบุญเสริมปีจรนี้ให้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์หลังวันเกิดไปแล้วนะครับเน้นการถ่ายชีวิตสัตว์จะเป็นโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังส่วนงานกับเงินเป็นอย่างไรย่าง20ในเรื่องของงานเนี่ยยังพอมีแบ็คมีคนซัพพอร์ตมีคนให้การสนับสนุนเหมาะทำงานร่วมกับคนจะเป็นเพื่อนก็ได้นะผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายก็ดีครับSMS ต่อมาค่ะคุณจอยค่ะ1พฤษภาคม2512นะคะเวลาเกิด 17:01 มีเนื้อคู่หรือเปล่าเกิดวันพระราชบดีค่ะตอนนี้ย่าง48อ่ะสักครู่ครับ17:01คือด้วยพื้นชะตาเนี่ยเสาเล็งลักเป็นพินทุบาทฉะนั้นดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนผมเชียร์ให้อยู่นะเพราะว่าแล้วก็ในพื้นชะตาเนี่ยเสาที่เล็งดวงเป็นกาลีซะด้วยนะอยู่คนเดียวได้ทุกน้อยกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณการะเกดค่ะ3มกราคม2536เวลาเกิด3:00 นะคะฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์จะซื้อที่ได้หรือเปล่าแล้วก็จะมีงานทำช่วงไหนการเงินเป็นยังไงคะสักครู่ครับถ้าเกี่ยวข้องกับอสังหาถ้าเกี่ยวข้องกับอสังหาตอนนี้ย่าง24นะครับช่วงอายุย่าง24เกณฑ์ได้มานะครับหรือว่าจะสมหวังเป็นรอนิดนึงได้ไหมให้พ้นเป็นช่วงต้นปีไปแล้วนะเกณฑ์ในเรื่องของการทำธุรกรรมเรื่องของอสังหาเนี่ยถือว่าดีนะสำหรับคุณและ2ช่วงปีไม่ว่าจะเป็นการซื้อเก็บเพื่อเป็นการออมหรือแม้กระทั่งซื้อมาเพื่อเทค profit นะทำกำไรได้ทั้งนั้นนะอาจจะต้องรอจนถึงช่วงอายุย่างหลังวันที่3มกราคมไปจะมีงานทำช่วงไหนกาลีมจี้เรือนกรรมะอยู่นั่นเองนะครับก็หางานยากหน่อยพูดตรงๆแบบนั้นแต่ถ้าเกิดมีคอนเนคชั่นกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีหรือแม้กระทั่งเพื่อนให้เขาช่วยแนะนำให้เขาช่วยหางานปีนี้หาเองอาจจะลำบากหน่อยนะครับของคุณนี่ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณสุนีค่ะ3ตุลาคม2531นะคะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันจันทร์สุขภาพโชคลาภแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะก็ยังเป็นคนวันจันทร์นะถูกแล้วนะครับปีนี้ถ้าทำงานอยู่ออกแรงเยอะๆนะเกณฑ์เรื่องงานถือว่าดีครับนะมีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าแต่การเสี่ยงโชคนั้นผมไม่เชียร์และปีนี้อริกาลีฮะยืมใครลำบากทวงใครก็ยากฉะนั้นของคุณเนี่ยถ้ามีโอกาสเหมือนกันครับเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยให้ไปถวายเทียนถวายหลอดไฟที่วัดเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณม่วยจ้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะลูกสาวนะคะชื่อปัจจยาค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันพุธวันพุธกลางวันที่6กุมภาปีมะเมียเวลา
15.46 นค่ะจ้ะเกิดพ.ศ.อะไรคะคุณแม่2534นะคะ2534จังหวัดประจวบค่ะคุณม่วยจ้ะรู้สึกแกลักษณะกรกฎนะคะแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งประจวบสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีครับตอนนี้อยู่หน้าจอทีวีได้ป่ะครับหรือว่าอะไรนะคะตอนนี้อยู่หน้าจอทีวีหรือป่ะครับหรือว่ากำลังหาคลื่นอยู่ค่ะ อยากอยู่หน้าจอจะได้เห็นอาจารย์กับคุณม่วยด้วยอาจารย์ได้ยินขนาดนี้คะได้ยินครับชัดเจนเลยครับอ๋ออาจารย์คะเดี๋ยวขอเล่าเรื่องนิดนะคะจ้ะขอบคุณคุณน้องทีมงานทุกๆคนนะคะที่รับสายแล้วก็คิดถึงคุณม่วยมากๆเลยคิดถึงน้องแพรด้วยจ้ะแล้วก็คิดถึงอาจารย์มากๆเลยจ้ะดีใจที่ต่อสายได้ค่ะอาจารย์จ้ะขอบคุณครับค่ะค่ะถูกต้องฮะน้องลัคนาอยู่กรกฎถูกต้องนะครับตอนนี้น้องอยู่ในช่วงอายุย่าง26นะค่ะใช่ค่ะอาจารย์วันนี้กังวลเรื่องอะไรฮะเกี่ยวกับบุตรอาจารย์คืออยากทราบชีวิตคู่ของเขานะคะว่ามีจะมีคู่ครองหรือไม่แล้วก็คนที่คบอยู่เนี่ยใช่คู่แท้ไหมอาจจะใช้คำพูดไม่ควรนะคะเพราะไม่ทราบว่าจะใช้คำพูดแบบไหนแล้วก็จะมีเกณฑ์เสียใจอีกหรือไม่นะคะแล้วก็คู่แท้จะมาช่วงอายุเท่าไหร่หน้าที่การงานที่ทำอยู่จะทำได้ตลอดชีวิตหรือไม่แล้วอาชีพเสริมของน้องควรทำอะไรคะอาจารย์เอาเรื่องรักก่อนคืออย่างนี้ครับขอบคุณค่ะอาจารย์ปีตอนนี้ย่าง46นะก็คนตอนนี้ย่าง26ค่ะอาจารย์พูดผิดฮะถูกต้องขอบคุณค่ะเขียน26ย่าง26ของน้องเขาเนี่ยรวมถึงย่าง27เกณฑ์ความรักให้ประคับประคองให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะครับคบกับใครยังไม่ต้องรีบร้อนตกลงปลงใจนะเพราะว่าเกณฑ์ความรักเมื่อเข้าย่าง27ไปแล้วเนี่ยมีโอกาสผิดหวังเสียใจเกณฑ์เรื่องคู่เกณฑ์เรื่องคู่จริงๆของน้องเขาเนี่ยจะต้องซัพพอร์ตน้องเขาได้ในระดับหนึ่งนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่จะเจอในแวดวงการทำงานที่เขาทำอยู่อ๋อค่ะอาจารย์นะไม่เป็นไรคนนี้ผมไม่ได้ห้ามคบก็เอาเป็นว่าประคองให้ผ่านย่าง27ไปให้ได้ค่อยว่ากันอ๋อค่ะอาจารย์ค่อยว่ากันนะแต่จริงๆแล้วสุดท้ายนะถึงที่ผ่านมาจะไม่ค่อยสำเร็จเรื่องรักแต่ว่ายืนยันนะครับว่า คู่ที่ได้เนี่ยก็พอที่จะซัพพอร์ตได้คือด้วยดวงของน้องเขาเนี่ยทั้งเสาทั้งราหูเล็งดวงมันเป็นพินทุบาทไงมันเสียเรื่องคู่มันเสียเรื่องคู่นะฉะนั้นก็ส่วนหนึ่งก็ได้คนที่มีตำหนิก็จะเป็นการแก้ดวงแต่เด็กคนนี้ข้อดีสังเกตอย่างไหมไปทำงานที่ไหนผู้หลักผู้ใหญ่ก็มักที่จะรักแล้วก็เมตตาใช่นะใช่ค่ะอาจารย์น้องก็เป็นพยาบาลนะคะอยู่ที่ไหนผู้ใหญ่รักและเมตตาและน้องเขาถ้าทำพยาบาลเนี่ยก็ตรงกับดวงที่สุดเลยดาวขอบคุณค่ะดาวจันทร์อยู่เรือนงานนะงานพยาบาลงานบริการมหาอุดเกาะทายได้เลยครับสุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จในอาชีพก็คือได้เป็นหัวหน้าแต่ผมไม่รู้ว่าตำแหน่งเรียกว่าอะไรนะคือไม่ใช่ว่าเป็นหัวหน้าเพราะแก่นะไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเพราะฝีมือนะฉะนั้นงานเด็กคนนี้ผมไม่ห่วงเรื่องเดียวคือเรื่องของหัวใจไม่ต้องรีบใช่ดูดีๆอาจารย์แบบสงสารน้องมากเลยแบบน้องเด็กดีแต่ทำไมน้องเสียใจอยู่คนเราไม่ได้มีโชคทุกเรื่องนะครับเรื่องเงินทองเงินทองก็ไม่เป็นไรเขาก็ดูแลตัวเองได้นั่นแหละนะครับค่ะค่ะอาจารย์คะน้องอยากหาอาชีพเสริมคุณทำอะไรดีคะก็ถ้ามีฝีมือเรื่องพวกของกินหรือว่าเครื่องดื่มก็ทำได้นะครับค่ะอาจารย์คะคู่แท้ของน้องจะมาช่วงอายุเท่าไหร่คะอาจารย์ให้พ้นย่าง27ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันให้พ้น27นะคะใช่ให้พ้นย่าง27แล้วคนที่คบอยู่ตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกไงไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นบาปกรรมหมายถึงว่าให้ประคองให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนก็จะมีโอกาสหรือมีความเป็นไปได้อ๋อขอบคุณค่ะอาจารย์นะเนี่ยคือตัวเองเป็นแม่เขาเนี่ยแบบสงสารเขามากๆเลยเรื่องชีวิตคู่อ่ะคือแม่ทุกคนต้องบอกว่าลูกเป็นเด็กดีแต่น้องก็เป็นเด็กดีจริงๆแต่ทำไมเขาเสียใจเขาก็เสียใจทีนึงแบบโอ้ยหัวใจแม่แต่ตายคือแบบเขาผิดหวังเอามากๆเลยอะไรประมาณนั้นคืออาจารย์คะเดี๋ยวจะรบกวนอาจารย์ข
ขอเลิกจากอาจารย์เรื่องออกรถของลูกชายเรื่องเดียวได้ไหมคะลูกชายเกิดวันที่เท่าไหร่ครับลูกชายเกิดวันพุธช่วงเช้านะคะจ้ะวันที่ค่ะวันพุธที่9พฤษภาคม2522ปีมะแมเวลา 8:09 นาทีเขาเกิดจังหวัดประจวบนะคะเห็นตอนนั้นอาจารย์บอกตรงวันเมษุนตรงกับวันพุธจะออกช่วงนี้เลยใช่ไหมครับคือช่วงนี้ค่ะแกจองรถไว้แล้วแต่ว่าไม่ทราบคงจะกลางเดือนมิถุนายนนี้คงจะไม่ทันนะคะอาจารย์หรืออะไรอย่างนี้ถ้ากลางมิถุนาพอดีเลยจากนั้นผมยังไม่ได้ทำนะก็ขออนุญาตอย่างนี้ก็คือติดตามรายการนะเพียงแต่ว่าเลิกที่ผมให้เนี่ยว่าเป็นวันมงคลถ้าตรงกับวันอังคารกับวันพุธให้เลี่ยงให้ใช้วันอื่นอ๋อถ้าตรงกับวันอังคารกับวันอะไรนะคะกับวันพุธให้เลี่ยงใช่ไหมคะให้ใช้วันอื่นนะให้ใช้วันอื่นก็คอยดูรายการไปนะเดี๋ยวผมจะทำล่วงหน้านะครับในส่วนของปลายเดือนกับต้นเดือนหน้าเปลี่ยนแต่ให้เลี่ยงอังคารกับพุธหรือวันไหนที่ผมบอกว่าเลี่ยงออกรถวันนั้นก็ไม่เอาให้ใช้วันอื่นเท่านั้นเองค่ะค่ะอาจารย์เดี๋ยวขอรบกวนหน่อยนะคะถ้าเดี๋ยวครับเวลาจะหมดแล้วอะไรนะครับอะไรนะคะฮัลโหลจ้าจ้าถ้าอยากจะไปเยี่ยมเยียนอาจารย์บ้างกับคุณมวยบ้างถ้ามีเวลาและโอกาสที่ไหนเหมาะสมอะคะไปเยี่ยมเยียนเฉยๆด้วยความเคารพอะค่ะอยากเจอคิดถึงงั้นมาทักทายกันได้ค่ะที่มิราเคิลชาแนลค่ะกัตนาบางใหญ่เนาะได้ใช่ไหมคะไม่ถือเป็นการรบกวนกันก็เดี๋ยวแจ้งกับน้องทีมงานได้เลยก็แจ้งทีมงานหน่อยคิดว่าอาจารย์คงนึกไม่ออกตอนนั้นไปเจออาจารย์กับน้องแพรแต่ไม่เจอคุณม่วยที่วัดผมนึกออกแล้วผมกอดด้วยผมกอดด้วยผมจำได้ขอบพระคุณอาจารย์กลับมากอดกันในครั้งหนึ่งที่นี่ด้วยจำได้แล้วครับที่โอ้ยลูกชายรอค่ะลูกชายเป็นหมอขอบพระคุณอาจารย์มากรอเขาฝากความคิดถึงอาจารย์มาด้วยนะคะงานก็ยุ่งมากจะไม่ยุ่งนี้เขาไปเยี่ยมอาจารย์หลายครั้งแล้วนะคะอ่ะถ้าจะเข้ามาก็แจ้งน้องทีมงานกันจ้ะโอเคน้องเดี๋ยวเจอกันนะคะคุณแม่นะค่ะขอบคุณคุณม่วยนะอาจารย์และคุณน้องทีมงานมากๆเลยนะคะคิดถึงอาจารย์มากๆเลยนะคะด้วยความเคารพนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับงั้นมาเจอกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงหน้าค่ะนะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีกันด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ